รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยนะครับซึ่งแปลเป็นไทยว่าสมการอนุพันธ์ไอ้ประเด็นเนี่ยนะครับสมการอนุพันธ์คือว่า DE นะครับก็คือแบบจำลองทางคณิตศาสตร์นะครับที่เราสามารถนำสิ่งต่างๆที่เราสังเกตจากปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดขึ้นจริงนะครับแล้วก็เรานำปรากฏการณ์เหล่านั้นเนี่ยมาจำลองเป็นแบบจำลองเพื่อที่จะนำไปวิเคราะห์หรือแก้ไขปัญหาหรือทำอะไรก็ได้ตามที่เราสนใจกับในเรื่องสิ่งต่างๆต่อไปนะครับครับผมและสมการ DE ที่เนี่ยเราสามารถนำไปพิสูจน์หรือนำไปอธิบายสิ่งที่เราสนใจต่างได้และสามารถทำให้เกิดทฤษฎีหรือกฎเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ใหม่ๆบนโลกได้นะครับอย่างเช่นกฎของเคอร์ชอฟเป็นต้นนะครับใช่ครับยกตัวอย่างง่ายๆนะครับยกตัวอย่างว่าพวกผมเนี่ยผมเป็นนักคณิตศาสตร์ใช่ไหมครับเพื่อนผมเป็นหมอและเพื่อนผมเป็นเอกครับเป็นเอกหรือเป็นสมมติว่าสมมติว่าผมติดโรคติดเชื้อ HIV ครับใช่ทีนี้ผมต้องการจะช่วยเหลือเพื่อนใช่ไหมครับด้วยความเป็นนักคณิตศาสตร์ของเราเราก็สังเกตเพื่อนว่าเพื่อนเนี่ยติดเชื้อจากอะไรมีปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้เชื้อมันแพร่กระจายมากขึ้นหรือเกิดเชื้อมากขึ้นนะครับแล้วเราจะนำปัจจัยเราปัจจัยต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมาสร้างเป็นสมการนี้ใช่ไหมครับแล้วเราจะส่งต่อให้เพื่อนที่เป็นหมอเพื่อที่เพื่อนจะได้นำไปควบคุมโรคให้เพื่อนต่อไปครับครับผมซึ่งกว่าจะได้สมการนั้นน่ะผมก็จะตายไปแล้วล่ะครับอาจจะตายช้าลงก็ได้ครับแต่มนุษยชาติจะอยู่รอดได้ด้วยดีๆครับผมใช่มันเป็นอะไรที่เราเนี่ยสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ไม่ว่าจะเป็นทางการแพทย์นะครับการควบคุมโรคการปรากฏการณ์ต่างๆทางฟิสิกส์หรือว่าจะเป็นปรากฏการณ์ทุกอย่างเลยนะครับทุกอย่างที่เราครับและนี่คือประโยชน์คร่าวๆนะครับของการนำดีหรือสมการสิ่งอนุพันธ์ประยุกต์นี่นะครับคือนอกจากจะใช้ในการในเรื่องของรักษาโรคในวีพวกนี้แล้วนะครับยังสามารถไปใช้เรื่องอื่นได้ด้วยเช่นรักษาโรคมะเร็งเนี่ยการเจริญเติบโตของโรคมะเร็งหรือในทางชีวะก็เอาไปใช้ในเรื่องของการคำนวณประชากรนะครับโลจิสติกส์อะไรพวกนี้ก็ได้นะครับหรือไม่แน่นะครับในอนาคตเราก็จะเอาไปใช้คำนวณเกณฑ์ของเราในอนาคตเทอมหน้าปี2ปี3ปีก็ได้นะฮะก็ไม่แน่นะครับครับได้หรือต้องถามเพื่อที่ติดเชื้อ HIV ให้ได้ก่อนใช่นะครับถึงเป็นเรื่องที่น่าเศร้าควรนะครับผมครับวันนี้เรามาลาคุณผู้ชมกันดีกว่าครับก็มีอะไรจะเสียไหมครับอย่างปิดรายการครับโอเคครับก็เอ็นนี่ก็คือรายการของเรานะครับพบกับพวกเราได้ใหม่ที่เก่าเวลาเดิมในรายการเรียนเพื่ออะไรครับแล้วทุกคนนะครับอย่าลืมป้องกันนะครับอย่าลืมป้องกันจะทำอะไรก็อย่าลืมป้องกันนะครับเดี๋ยวติดเชื้อHIVเหมือนผมนะครับโอเคครับสวัสดีครับ